ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโต้ครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่24กันนะครับซึ่งวันนี้เป็นการดูแบบแรนดอมนะครับเป็นการดูแบบภาพรวมพลังงานรวมภาพกว้างไม่เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยนะครับภายในเวลาทำการนะเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับและที่สำคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนนะคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครมองว่าคุณน่ารักมากๆในสายตาเขาใครมองว่าคุณน่ารักมากๆในสายตาเขาหัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเสี่ยงทายเปิดไพ่ให้คุณนะครับคุณได้ไพ่โอ้3ถ้วย Three of Cupsใบแรกของวันนี้มาก็เฉลิมฉลองเลยนะครับแหมใครที่มองว่าคุณน่ารักมากในสายตาเขาโอ้ย10ถ้วย10 of cups 2ใบยังดีขนาดนี้แหมไม่ธรรมดาเดี๋ยวมาดูที่เหลือกันนะครับ10ไม้เท้า10 of wands ไม่ต้องกลัว10ไม้เท้านะครับภาระหนักใดๆก็แล้วแต่มี3ถ้วยกับ10ถ้วยเปิดมามันต้องดีสินะนะนี่ไง justice ทำอะไรได้อย่างนั้นมีโอกาสได้รับความยินดี the empress สวยหรูดูแพงนะถ้าคุณผู้ชายก็ perfect แล้วนะครับไม่ต้องไปแบ่งแยกชายหญิงนะครับอันนี้พลังงานรวมนะครับเดี๋ยวให้รับแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่คุ้มครองอยู่นะครับทำบุญขึ้นด้วยนะช่วงนี้นะTemperance การบริหารจัดการชีวิตเป็นเรื่องสำคัญนะครับดูแลสมดุลชีวิตให้ดีๆแล้วทุกอย่างจะดีเองอัศวินถ้วย Knight of Cups เขาชอบคุณมากเลยนะเนี่ยมาดูอีก2ใบ5ดาบ Fire of Swordsอาจจะมีใครบางคนเคยเสียใจผิดหวังมาแบบนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้นะโอ้โห Wheel of Fortune โชคดีจริงๆช่วงนี้ดวงขาขึ้นใบนี้การันตีมาครบ10ใบแล้วมาดูกันนะครับใครมองว่าคุณน่ารักมากในสายตาเขาเปิดมาใบแรก2ใบแรกก็3ถ้วย10ถ้วยเลยต้องทายดีไว้เลยว่าช่วงเวลานี้คุณค่อนข้างมีความสุขเป็นดวงของคนมีความสุขต่อให้คุณบางท่านบางคนจะบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ฉันมีความทุกข์ฉันมีปัญหาอยู่ใบ2ใบนี้เขาก็บอกว่าในเวลาไม่นานนี้นะครับในเวลาอีกไม่นานนี้ปัญหาของคุณมีโอกาสคลี่คลายความสุขกำลังจะมาเร็วๆนี้แล้วนะครับแต่ถ้า2ใบนี้ออกมายังไงยังไงก็ต้องเป็นพลังงานของคนมีความสุขอยู่ดีนะครับแต่อย่าลืมว่าอันนี้เป็นการดูดวงภาพรวมภาพกว้างเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนทางเวลาได้นะเหตุการณ์อาจจะเกิดตอนนี้เลยหรืออาจจะเกิดช้าอาจจะเกิดเร็วกว่าหน้าไพ่ก็ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้ที่แน่ๆความสุขความยินดีมาขนาดนี้3ถ้วยการเฉลิมฉลองยินดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่บางทีคุณอาจจะเพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเปิดกิจการใหม่ขยายสาขาแบบนี้ถ้าคุณให้ค้าขายได้ลูกค้าเพิ่มหรือคนที่ทำงานประจำทำงานเอกชนอะไรแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นลูกรักของเจ้านายได้รับการโปรโมทได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือมีความยินดีใดๆอย่างน้อยเกิดขึ้นในที่ทำงานของคุณประมาณนี้แล้วไม่ใช่แค่ความยินดีส่วนตัวความยินดีเรื่องการงานเรื่องการเงินใดๆก็แล้วแต่ยังมีความยินดีไปถึงระดับครอบครัวครอบครัวของคุณดูแล้วมีความสุขดีไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโดยกำเนิดพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือครอบครัวของคุณเองเช่นสามีภรรยาบุตรแบบนี้นะครับถ้าคุณมีนะประมาณนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ใช่ว่าได้มาโดยง่ายแน่นอนว่าทุกความสำเร็จของคุณมักจะแลกมาด้วยการทำงานหนักซึ่งผมบอกแต่แรกแล้วว่าไม่ต้องกลัวใบนี้10ไม้เท้าออกมาเป็นตัวแทนของภาระหนักการทำงานหนักอะไรแบบนี้การแบกภาระแต่ดูตามภาพนะครับคุณยังแบกไหวคุณยังเดินได้คุณยังยืนไหวอยู่ไพ่24เป็นการสื่อสารตรงๆตามภาพการแบก10ไม้เท้าไม่ได้เกินกำลังคุณแถมทำให้เกิดผลดีเรียกว่าเหนื่อยคุ้มเหนื่อยอ้าวนะชัดๆ
Justice บอกชัดๆเลยว่าทำอย่างไรได้อย่างนั้นคุณจะได้รับความยุติธรรมในแทบจะทุกๆเรื่องที่ต้องใช้คำว่าแทบจะทุกๆเรื่องเพราะแน่นอนว่าคนเราไม่สามารถพึงพอใจในทุกสิ่งได้บางทีก็ต้องมีผิดหวังบ้างสมหวังบ้างคละเคล้ากันไปแต่ที่แน่ๆคุณจะได้รับความยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมาทำอะไรได้อย่างนั้นอย่างแน่นอนนะครับทำดีได้ดีแน่นอนแต่ถ้าทำอะไรผิดพลาดไว้ก็ต้องรับผลด้วยนะต้องกลับไปแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้เราทายกันตรงๆไม่เข้าข้างกันนะครับแต่ที่แน่ๆช่วงนี้ตามหน้าไพ่ชุดนี้ไม่มีไพ่เสียเลยนะห้าดาบนี่ก็ไม่นับว่าเสียในบริบทนี้เอ็มเพรสมาขนาดนี้นะกับหัวข้อนี้ที่ว่าใครมองว่าคุณน่ารักมากในสายตาเขามันมีคนอยู่หนึ่งคนอย่างน้อยที่เข้ามาใกล้ชิดคุณช่วงนี้ไม่ว่าจะเรื่องการงานก็แล้วแต่ซึ่งโดดเด่นพอสมควรเลยนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นคนที่เพื่อนๆแนะนำมามีพ่อสื่อแม่สื่อแนะนำมาชักนำมาพยายามจับคู่ให้คุณแบบนี้อาจจะเป็นคู่จิ้นในที่ทำงานหรือใครก็แล้วแต่ที่มีโอกาสรู้จักกันโดยมีเพื่อนร่วมกันแบบนี้โดดเด่นมากคนคนนี้อยากมาจีบคุณแต่เขาจะไม่ทำอะไรกระโตกกระตากแน่นอนเขาจะมาอย่างสุภาพเรียบร้อยเพราะว่าคนคนนี้เขามองคุณว่าคุณเลิศโดดเด่นดูดีมีสง่าราศีมากในสายตาเขาดีเอ็มเพรสออกมาเป็นตัวแทนของตามภาพคือผู้หญิงสูงสักที่มีความเพียบพร้อมทุกด้านส่วนในพลังงานรวมก็ไม่ต้องไปแยกชายหญิงดูได้ทั้งคุณผู้ชายผู้หญิงนะครับดูรวมไปเลยว่าเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในสายตาของใครสักคนหรือหลายๆคนแบบนี้และไม่ว่าสถานะจริงๆของคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ใบนี้ออกมายังเป็นตัวแทนที่ดีว่าในอนาคตคุณมีโอกาสเจริญก้าวหน้าได้เรียกว่าไปถึงจุดสูงสุดที่คุณคาดหวังไว้ได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะคาดหวังสิ่งใดอยู่จากวันนี้ถึงอนาคตคุณมีโอกาสเติบโตได้ถึงจุดที่เรียกว่าอาจจะเกินคาดของคุณด้วยซ้ำประมาณนี้นะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีของการทำบุญทำทานทำกุศลกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อนะครับตามความสะดวกเลยสามารถทำได้นะครับการทำบุญเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยุ่งยากอะไรการทำบุญบางอย่างอย่างเช่นการไปวัดก็สะดวกมากขึ้นแม้แต่ทำบุญบริจาคโรงพยาบาลใดก็ได้ตามศรัทธาเราสามารถโอนไปให้โรงพยาบาลใดๆก็ได้เลยเช่นแบบนี้เช่นกันนะครับประมาณนี้ทำบุญทำกุศลมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังแล้วแต่ศรัทธาจะทำให้คุณยิ่งโชคดียิ่งขึ้นช่วงเวลานี้การบาลานซ์ชีวิตการบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องจำเป็นตามดวงตามชะตาตามหน้าไพ่มีแนวโน้มที่คุณจะเป็นคนมีความสามารถหลายอย่างมีโปรเจกต์หลายอย่างมีความคิดหลายอย่างอยู่ในความคิดในหัวสมองตอนนี้และคุณอยากจะทำทุกอย่างเลยแต่บางทีมันอาจจะเหนื่อยเกินกำลังนะครับบริหารจัดการเวลาดีๆนะอะไรควรทำก่อนทำหลังอะไรพักไว้ก่อนได้อะไรต้องทำเดี๋ยวนี้อะไรแบบนี้แล้วก็จัดสรรเวลาพักผ่อนให้ดีเพราะมีแนวโน้มที่คุณจะโหมงานอยากทำทุกอย่างให้มันเสร็จสิ้นไปอยากเห็นความสำเร็จโดยเร็วแบบนี้คุณมีแนวโน้มที่จะหักโหมอดหลับอดนอนเพื่อความสำเร็จลดลงบ้างนะครับพักผ่อนให้มากขึ้นนะประมาณนี้คนบุคคลดังกล่าวที่กล่าวไปแล้วคนเมื่อกี้ที่เขาชื่นชอบคุณอยู่เขามองว่าคุณน่ารักในสายตาเขาไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ในทุกอิริยาบถที่เขาได้มีโอกาสได้เห็นนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะเจอคุณในชีวิตจริงในสถานการณ์จริงๆเจอกันต่อหน้าอะไรแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็มีการส่องโซเชียลกันด้วยถ้าคุณเปิดช่องไว้หรือคุณโพสต์โซเชียลแบบที่สามารถให้เขาเห็นได้แบบนี้เขาจะตามดูคุณเรียกว่าเป็นแฟนคลับตัวยงเลยคุณน่ารักในสายตาเขาในทุกอิริยาบถดังกล่าวไปแล้วว่าคุณเป็นคนมีความสามารถแล้วคุณยังเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์น่าสนใจบางท่านเล่นกีฬาเก่งบางท่านทำอาหารเก่งบางท่านมีงานอดิเรกที่น่าสนใจทำให้เขายิ่งชอบคุณมากเข้าไปใหญ่เลยนะครับประมาณนี้โชคชะตาจัดสรรมาแล้วให้คุณกับเขาได้รู้จักกันมีแนวโน้มที่ไม่คุณก็เขาจะเคยผิดหวังมาก่อนในเรื่องความรักและอาจจะเคยเข็ดขยาดกับความรักมาก่อนทำให้การเรียกว่าการวางตัวณปัจจุบันต่างฝ่ายต่างระวังตัวระมัดระวังตัวมากขึ้นไม่เปิดใจรับใครง่ายๆแต่โชคชะตานำพาให้คุณกับเขามารู้จักกันแล้วผมมองว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับตามดวงชะตาในไพ่10ใบนี้นะไพ่คู่รักแบบชัดเจนยังไม่ปรากฏโอเคมี10ถ้วยแต่ว่าผมมองว่า10ถ้วยนี่เป็นเรื่องของครอบครัวส่วนตัวคุณมากกว่าส่วนจะคบหาคนคนนี้เป็นคนรักคู่ครองได้ไหมในอนาคตมองว่ายังไม่ชัดเจนให้คบหาเป็นเพื่อนดูใจกันไปก่อนศึกษานิสัยใจคอกันไปก่อนดีกว่าพลังงานวันนี้โดดเด่นในแง่กัลยาณมิตรถ้าคุณกับเขารู้จักกันด้วยสายงานรู้จักกันโดยตรงมีโอกาสคบหากันยาวๆถ้ามีพ่อสื่อแม่สื่อเพื่อนฝูงแนะนำชักพาชักนำหรือพยายามจับคู่ให้แบบนี้ก็ตอบสนองเพื่อนหน่อยอ่ะลองคบดูไม่เสียหายนะครับเพราะเพื่อนๆก็หวังดีแน่นอนอยากให้คุณได้เจอคนดีประมาณนี้นะครับไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะวันนี้ผมยินดีมากที่เห็น3ใบนี้ออกมาด้วยกัน Wheel of Fortune 3ถ้วย10ถ้วยนะครับ
3ใบนี้ก็การันตีได้แล้วว่าช่วงนี้คุณเป็นช่วงดวงดีดวงขาขึ้นถ้าคุณบอกว่าคุณยังเหนื่อยอยู่ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จมันจะดีขึ้นในไม่ช้าแต่บางคนบางท่านอาจจะประสบความสำเร็จแล้วนะเวลานี้ก็ยินดีด้วยนะครับประมาณนี้รับไว้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่มีคำแนะนำใดๆหรือไม่หรือแม้แต่มีคำเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับโอ้โหราชาเหรียญKing of Pentacles ไม่ธรรมดาใบนี้นะครับใบนี้สื่อความหมายว่าในภาพรวมนะไม่ว่าจะตีความถึงตัวคุณหรือตัวเขาที่มาเกี่ยวข้องกับคุณนะราชาเหรียญเป็นภาพตัวแทนของผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ใบนี้เป็นไพ่มหาเศรษฐีไม่ว่าจะหมายถึงตัวคุณหรือคนที่เข้ามาก็แล้วแต่เอาเป็นว่าชีวิตคุณจะเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดีมีคนที่ดีแวดล้อมเจอสังคมที่ดีและคุณมีโอกาสเติบโตถึงขั้นร่ำรวยมั่งคั่งได้ตามเรียกว่าความประสงค์ของคุณเลยนะครับใบนี้ออกมาไม่ได้แปลว่าจะต้องร่ำรวยปุบปับเดี๋ยวนี้กันทุกคนนะแต่เป็นสัญญาณที่ดีว่าเป็นช่วงดวงดีดวงขาขึ้นอย่างชัดเจนมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงตามความราชาเหรียญเลยนะครับรับไว้นะโอเคครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านขอบพระคุณทุกการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ